มีใครบางคนกำลังร้องขอความช่วยเหลือเพราะพวกเขาเห็นครีบฉลามในน้ำยามชายฝั่งได้โบกธงสีม่วงแต่ก็สายไปแล้วแมงกะพรุนมาถึงชายหาดแล้วก็มีคลื่นยักษ์ซัดเข้าหาฝั่งด้วยความสูง90องศาที่ชายหาดผู้คนกำลังตื่นตกใจคุณมีโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะช่วยพวกเขาด้วยชุดเดินทางข้ามเวลาของคุณคุณนำคู่มือการเอาชีวิตรอดบนชายหาดติดตัวไปด้วยแล้วกดปุ่มสีแดงคุณไปโผล่ที่ชายหาด1ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดอันตรายต่างๆขึ้นเด็กบางคนก่อปราสาททรายขนาดใหญ่พวกเขาขุดลึกลงไปเพื่อให้ได้ทรายมากขึ้นหลุมที่พวกเขาสร้างนั้นอยู่ปริ่มน้ำจนสามารถเปลี่ยนเป็นหลุมยุบได้มันเป็นโพรงซึ่งอาจจะทำให้ข้อเท้าแผลงได้ถ้ามีใครเหยียบลงไปตรงนั้นบางครั้งอาจมีคนตกลงไปในหลุมยุบขนาดใหญ่แล้วทรายก็ทับลงมาทันทีมันจะรู้สึกเหมือนคุณถูกคอนกรีตหล่นลงมาทับคุณจึงบอกให้ทุกคนรอบๆปราสาททรายสังเกตดูบริเวณที่พวกเขากำลังจะเหยียบลงไปด้วยพื้นที่ทรายที่เป็นโพรงอาจจะเป็นบ่อทรายดูดได้ซึ่งมักจะก่อตัวใกล้ริมฝั่งแม่น้ำหนองบึงและชายหาดแถมยังมีน้ำมากถึง 70% แต่มันจะดูเหมือนเป็นพื้นที่แข็งคุณจึงตรวจสอบด้วยกิ่งไม้และเหยียบเบาๆมันยังคงรับน้ำหนักได้ถ้าใครไม่รู้วิธีรับมือก็อาจจะถูกดูดลงมาจนถึงเอวส่วนเคล็ดลับในการหนีให้พ้นก็คือสงบสติอารมณ์แล้วค่อยๆขยับขาออกโดยนอนเอนหลังราบกับพื้นคุณได้ทำเครื่องหมายในพื้นที่นั้นด้วยไม้สี่แท่งสำหรับผู้ที่ไม่รู้เรื่องนี้ด้วยคุณสังเกตเห็นคลื่นที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วพัดเข้าหาชายฝั่งในมุมฉากคู่มือการเอาชีวิตรอดบนชายหาดบอกว่ามันคือคลื่นทะเลดูดมันก่อตัวขึ้นในส่วนใดของโลกก็ได้คุณจึงบอกให้ทุกคนอยู่ห่างจากน้ำจนกว่าคลื่นจะสลายตัวไประยะของคลื่นทะเลดูดมักจะแคบแต่ไม่เป็นอันตรายแต่มันก็มีความยาวและกว้างได้เท่ากับลานโบว์ลิ่งคลื่นอันตรายชนิดนี้สามารถลากคุณลงไปในน้ำได้แม้ว่าคุณจะอยู่บนฝั่งก็ตามถ้าคุณติดอยู่ในกระแสคลื่นทะเลดูดให้พยายามสงบสติอารมณ์เพื่อไม่ให้เหนื่อยล้าและหาวิธีที่ดีในการเอาตัวรอดอย่าพยายามว่ายสวนกระแสคลื่นเพราะมันจะชนะคุณแน่นอนให้ว่ายน้ำขนานไปกับชายฝั่งจนกว่าคุณจะออกจากคลื่นทะเลดูดได้ถ้าไม่ได้ผลให้พยายามร้องขอความช่วยเหลือหรือโบกมือถ้าคุณกำลังพยายามช่วยใครบางคนให้คุณโยนสิ่งที่ลอยได้ไปให้พวกเขาเพราะถ้าคุณลงไปช่วยเองคุณทั้งคู่อาจจะต้องการความช่วยเหลือแทนก็ได้นะ คู่สามีภรรยาสูงวัยอาจจะต้องการความเงียบสงบพวกเขาจึงว่ายน้ำไปใกล้ท่าเรือและออกห่างจากผู้คนคุณลงไปในน้ำเพื่อเตือนพวกเขาว่านั่นเป็นความคิดที่ไม่ดีเลยกระแสคลื่นทะเลดูดส่วนใหญ่ก่อตัวใกล้กับท่าเรือท่าเทียบเรือและโครงสร้างอื่นๆในน้ำแต่เพียงแค่กระแสคลื่นเพียงเล็กน้อยก็สามารถซัดคุณไปชนกับสิ่งก่อสร้างแข็งๆนั้นได้คุณมองเห็นกลุ่มนักดำน้ำพวกเขาถือกล้องใต้น้ำเพื่อถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตในทะเลคุณบอกให้พวกเขาระวังเม่นทะเลพวกมันดูเหมือนปะการังที่สวยงามแต่ที่จริงแล้วมันมีหนามที่มีพิษเพื่อขู่นักล่าของพวกมันให้หนีไปน้ำเหล่านี้ยังเป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกด้วยถ้าคุณเหยียบหอยเม่นคุณจะรู้สึกเหมือนเหยียบตะปูหรือเศษแก้วเม่นทะเลบางชนิดยังกัดและปล่อยพิษออกมาได้อีกด้วยงูทะเลบางชนิดมีพิษร้ายแรงกว่างูเห่าซะอีกพวกมันฉีดพิษเพื่อทำให้ปลาเป็นอัมพาตแต่มันมักจะไม่โจมตีมนุษย์ก่อนบางครั้งกระแสน้ำก็พัดพวกมันขึ้นมาเกยตื้นพวกมันอาจทำเป็นแกล้งตายแต่ยังแว้งกัดได้เพราะถูกกระตุ้นการกัดนี้อาจจะทำให้คุณได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ปลาสิงโตที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกอ่าวเม็กซิโกและทะเลแคริบเบียนเป็นหนึ่งในนักล่าในทะเลที่สวยที่สุดพวกมันสามารถต่อยคุณได้โดยไม่ตั้งใจด้วยพิษที่คล้ายงูเห่าของพวกมันซึ่งจะรู้สึกเจ็บเหมือนโดนพึ่ง 1,000 ตัวต่อยปรากฏการสาหร่ายสะพรั่งบางชนิดเรียกอีกอย่างว่ากระแสน้ำสีแดงอาจจะมีสารพิษตามธรรมชาติที่เป็นอันตรายอยู่ในตัวถ้าคุณเห็นสาหร่ายสีดำขาวเขียวน้ำตาลม่วงหรือสีแดงที่ดูเหมือนซุปคอตเทจชีสข้นๆหรือคล้ายแผ่นฟิล์มบนน้ำให้คุณหันศีรษะโดยเฉพาะปากและจมูกให้ออกห่างจากมันนอกจากนี้ควรอาบน้ำหลังจากขึ้นจากน้ำเพื่อความปลอดภัยด้วยมีใครบางคนตะโกนว่ามีแมงกะพรุนพิษอยู่ในน้ำคุณจึงไปคุยกับไลฟ์การ์ดเพื่อให้เขาปักธงสีม่วงมันเป็นสัญญาณสากลหมายความว่ามีสัตว์ทะเลอันตรายอยู่ในบริเวณซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือแมงกะพรุนบางชนิดไม่เป็นอันตรายแต่ชนิดอื่นๆเช่นแมงกะพรุนกล่องจะเติบโตได้ประมาณความสูงของมนุษย์และเป็นอันตรายอย่างยิ่งแมงกะพรุนแผงคอสิงโตชอบน้ำที่เย็นกว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกมันมีขนาดเท่ากับวานสีน้ำเงินถ้าคุณวัดขนาดโดยรวมของหนวดมันด้วยซึ่งมันใช้ในการหาอาหารคุณใช้ลำโพงแจ้งให้ทุกคนทราบว่าธงสีม่วงหมายถึงอะไรทางที่ดีที่สุดคือควรอยู่ให้พ้นจากน้ำเมื่อเห็นธงสีม่วงถ้าคุณต้องลงไปในน้ำอย่างน้อยก็ควรสวมชุดดำน้ำเพื่อปกป้องผิวของคุณมีแมงกะพรุนตัวหนึ่งนอนนิ่งอยู่บนฝั่งคุณไม่อยากให้ใครหยิบมันขึ้นมาเพราะมันยังต่อยได้ถ้ามันเกิดขึ้นคุณจะต้องเทน้ำสะอาดลงบนผิวของคุณแล้วราดด้วยน้ำส้มสายชูตามลงไปด้วยความร้อนที่เริ่มแผดเผาลงมาครอบครัวหนึ่งกำลังมองหาที่ร่มใต้ต้นมะพร้าวคุณจึงบอกให้พวกเขาหาจุดพักผ่อนจุดอื่นเพราะมะพร้าวกำลังจะร่วงลงมาจากต้นด้วยความเร็วสูงมากโชคดีที่พวกเขาขยับผ้ารองนั่งออกมาก่อนที่มันจะเกิดขึ้น
ในขณะที่ครอบครัวนั้นกำลังมองหาจุดใหม่ในการปูผ้ารองนั่งคุณแนะนำให้พวกเขาดื่มน้ำมากๆซึ่งสามารถป้องกันโรคลมแดดได้โรคลมแดดฆ่าชีวิตผู้คนในทุกปีมากกว่าน้ำท่วมฟ้าผ่าพายุเฮอริเคนและพายุทอร์นาโดรวมกันซะอีกน้ำเปล่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับชายหาดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคลมแดดหญิงชราผู้ใจดีหยิบขนมปังออกมาเพื่อเลี้ยงนกนางนวลคุณจึงวิ่งไปหาเธอและยึดขนมปังเพื่อปกป้องเธอเองเพราะเมื่อคุณยื่นขนมปังให้นกนางนวลที่บินอยู่สูงขึ้นไปพวกมันสามารถพุ่งลงมาจิกคุณได้พวกมันยังสามารถทำร้ายคุณได้ด้วยจงอยปากหรือปีกของพวกมันโดยบังเอิญขณะบินผ่านไปถ้าคุณให้อาหารพวกมันอาจจะติดตามคุณไปและค้นกระเป๋าของคุณเพื่อหาอาหารเพิ่มถ้าคุณไม่มีอาหารให้มันแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่คุณทำได้คือการทิ้งเศษอาหารทั้งหมดลงในถังขยะที่มีฝาปิดเพื่อไม่ให้นกเข้ามารื้อค้นได้ชาย2คนกำลังดูวิดีโอใน YouTube เกี่ยวกับคลื่นสี่เหลี่ยมซึ่งเกิดขึ้นได้ยากในพื้นที่ส่วนใหญ่บนโลกแต่กลับเกิดขึ้นเป็นประจำใกล้กับเกาะแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสเมื่อกระแสน้ำใต้น้ำทำให้น้ำไหลไปทางหนึ่งและลมก็พัดคลื่นไปอีกทางหนึ่งพวกมันจะก่อตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกระดานหมากรุกในทะเลคลื่นสี่เหลี่ยมเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับนักว่ายน้ำและทำให้เรือขนาดใหญ่อับปางลงได้เพราะมันก่อตัวเป็นกระแสน้ำและคลื่นที่ทรงพลังทางที่ดีที่สุดถ้าคุณเห็นมันก็คืออยู่ให้ห่างจากน้ำเข้าไว้กำแพงฟองคลื่นขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนเข้ามาหาคุณมันคือคลื่นชิดชายฝั่งการที่มันได้ชื่อแบบนี้เนื่องจากคลื่นน้ำหยุดการเคลื่อนที่บนพื้นทรายและในน้ำตื้นอย่างเต็มแรงถ้ามันซัดมาทางคุณอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสในช่วงที่เกิดคลื่นชิดชายฝั่งน้ำจะดูลึกกว่าความเป็นจริงดังนั้นเมื่อคุณกระโดดลงน้ำโดยไม่ตรวจสอบความลึกของน้ำคุณอาจจะมีโอกาสได้รับบาดเจ็บมากขึ้นบางครั้งคลื่นชิดชายฝั่งเหล่านี้ก็มีขนาดใหญ่และทรงพลังมากจนสามารถถมทับผู้คนสู่พื้นทรายและพัดพวกเขาลงสู่ทะเลได้ถ้าเป็นเช่นนั้นและคุณเริ่มรู้สึกหนาวสั่นแล้วอย่าพยายามว่ายน้ำเร็วเกินไปเพื่อให้ตัวเองอบอุ่นแต่ให้ปล่อยแขนสบายๆควบคุมการหายใจและขยับขาให้น้อยที่สุดจัดท่าทางเหมือนทารกในท้องแม่ซึ่งมีลักษณะเหมือนการนั่งในน้ำและกอดเข่าของคุณไว้พยายามพยุงร่างกายบางส่วนให้อยู่เหนือน้ำเพื่อรักษาความอบอุ่นเพราะอุณหภูมิในร่างกายของคุณอาจลดลงถ้าคุณอยู่ในน้ำนานเกินไปให้คุณนับถึง10และย้อนกลับไปที่1ถ้าคุณยังทำไม่ได้หลายๆครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้รีบขึ้นจากน้ำทันทีมิฉะนั้นคุณอาจจะหมดสติอยู่ในน้ำได้เมื่อคุณกลับถึงฝั่งอย่างปลอดภัยแล้วให้อบอุ่นร่างกายด้วยผ้าขนหนูเสื้อผ้าหลายชั้นและหมวกท้องฟ้าเริ่มมืดลงและคุณบอกให้ทุกคนรีบขึ้นจากน้ำคุณมีโอกาสเพียง1ใน4ล้านที่จะได้พบฉลามที่ชายหาดแต่มันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงพระอาทิตย์ตกหรือหลังจากนั้นและช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนั่นก็เพราะว่าฉลามตื่นตัวมากที่สุดในช่วงเวลานี้และคุณมีโอกาสที่จะมองเห็นมันจากระยะไกลได้ดีกว่าเมื่อมีแสงสว่างและน้ำทะเลสงบนิ่งคุณได้ยินเสียงฟ้าร้องคำรามจากที่ไหนสักแห่งในระยะไกลเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ชายหาดนั่นหมายความว่าคุณอยู่ในเขตที่มีอันตรายจากฟ้าผ่าแล้วพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ที่ชายหาดและบนผิวน้ำเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เลวร้ายที่สุดเมื่อเกิดพายุขึ้นทุกคนจึงรีบเก็บของและไปยังที่ปลอดภัย